ชีวิตมันเครียดเที่ยวใกล้กรุงเทพเดินทางแค่1ชั่วโมงนอนโฮมสเตย์ติดทะเลอุ๊ยฉันอยากมีบ้านแบบนี้อ่ะฉันชอบมากเลยวาดภาพศิลปะเล่นสับบอร์ดค่ะไม่สวยเลยอุ๊ยหนูอยากหนูดูพระอาทิตย์ตกและที่สำคัญตบมือและในค่ำคืนนี้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงครั้งแรกในชีวิตกับคลิปไปพักใจที่บางเสร่กันชลบุรีนี่เองจ้าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บางเสร่จังหวัดพัทยาจังหวัดชลบุรีเกือบจะหลงไปกับมันด้วยแล้วนะและเราก็มาอยู่กันที่ที่พักชื่อว่า The Boat House สวัสดีค่ะพี่จีหนูไปเข้าอีกบ้านหนึ่งขอโทษทีค่ะเข้าไปทิ้งไปทางสะพานก็ได้ได้ค่ะอุ๊ยนี่คือเป็นบ้านแบบบ้านชาวประมงเก่าป่ะคะเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นบ้านแบบบ้านไม้ที่ยื่นไปกลางทะเลแล้วเขาก็มาปรับแปลงเป็นโฮมสเตย์อุ๊ยแกบ้านน่ารักมากก็คือที่พักที่นี่นะคะเขาจะมีห้องอยู่2แบบก็คือมีแบบแอร์กับแบบพัดลมนะห้องแบบน่ารักมากเป็นเหมือนแบบว่าบ้านที่อยู่ในริมทะเลทุกคนเฮ้ยช่วงที่เราลงคลิปนี้ไปน่าจะเป็นช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องมอนโดรักลบพบลบเอ้ยนี่หนังตัวเองมอนโดรักโพสลบลืมออนแล้วนี่เหมือนบ้านของยี่หว่าเลยอ๋อแล้วเราก็ถ่ายที่ชลบุรีด้วยหนังเรื่องนี้เป็นบ้านที่ออกมาจากแบบทะเลเว้ยเป็นเหมือนแบบบ้านที่ยื่นออกไปบ้านก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยทุยทุยดูดีนะในกล้องสวยไหมสวยมากสวยมากเลยเนาะอืมคือหลายๆอย่างที่เขาเหมือนแบบทำการรีโนเวททาทรงทาสีแล้วดูสีพรมดีแบบร้านโมซาเออมันน่ารักโมซาอะไรรู้ได้ไงว่านี่เขาเรียกว่าโมซาโมซามันชื่อเป็นโนหรือเปล่าโมเสดนี่ห้องน้ำก็ตกแต่งแบบสีสันกระบงกระเบื้องโมซาห้องน้ำยังสวยอ่ะนอนในห้องน้ำก็ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กระบงกระเบื้องโมซาโมเสดเฮ้เมื่อกี้พี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าคือวันนี้น่ะมีแค่เรา3คนคือเหมาทั้งหลังแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเหมาทั้งหลังได้จริงๆก็คือแบบจองทั้งหลังไปเลยเพราะมันมีหลายห้องมากเว้ยซึ่งเหมาทั้งหลังอ่ะพี่เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ10,000เท่าไหร่นะ10,000 นิดๆ 13,000 หรือ 13,000 จําไม่ได้แล้วแต่ให้ดูห้องนี้น่ารักมากเลยทุกคนห้องเตียง2ชั้นนะแล้วก็แต่ละชั้นก็คือแบบหันเตียงเข้าหากันน่ะอุ๊ยฉันอยากมีบ้านแบบนี้อ่ะฉันชอบมากเลยน่ารักเนาะคือทุกอย่างมันแบบตกแต่งได้ดีมากๆแล้วมันเหมือนแบบเข้ากับชุมชนเข้ากับพื้นที่ตรงนี้เป็นการเอาพื้นที่ที่มีอยู่แล้วมาอะแดปรีโนเวทให้มันแบบเป็นบ้านพักที่มันเข้ากับที่นี่จริงๆอ่ะคนง่วงนอนแต่สั่งกาแฟเพื่อไม่ให้อยากนอนแปลกไหมอ้าวคำถามแกแปลกแกลองถามตัวเองใหม่อีกรอบนึงดิกาแฟกาแฟกินแก้อะไรแก้ง่วงง่วงนอนก็ต้องกินกาแฟให้มันหายง่วงแล้วอยากนอนไหมอยากอ้าวแล้วกินกาแฟทำไมเพื่อให้มันไม่ได้นอนนะได้ละสุดนี้แหละเดี๋ยวแกไปถ่ายกันเลยนะไม่ใช่หาที่นอนดูทรงแล้วว่าแล้วนี่เป็นเด็กฝึกงานหล่อป่ะไปเลยครับให้มาดูงานรอบเบื้องหลังยูทูบเบอร์ชื่อดังอ่ะเขาถ่ายงานกันยังไงอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะมาหลับมานอนไม่ทำงานเนี่ยอ้าวชีวิตเรามันคือการ work life balance เรามาเที่ยวก็ต้องมาพักผ่อนใช่ไหมเออวิวบรรยากาศอย่างดีเจ็บที่สุดก็แค่หกล้มไอ้ยะชีวิตมันเครียดทุกคนตอนเนี้ยมันก็เลยเป็น
ความตั้งใจของเราในทริปนี้นะคะกับการมาพักเฉยๆริมทะเลใกล้ๆกรุงเทพหลายคนอาจจะคิดว่าเราอ่ะชอบเที่ยวแต่อะไรที่มันเนี้ยหดโหดลุยๆอะไรเงี้ยมีมุมอยู่แค่มุมเดียวคือแบบอุ้งแบกเป้อะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็แบบมีมุมที่แบบอยากจะเที่ยวชิลๆสบายๆบ้างอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็แบบมีหลายๆมุมที่คนข้างนอกมองมาก็ไม่เห็นหรอกว่าเรามีมุมนี้ด้วยเหมือนกับรถที่เราขับมาวันนี้ค่ะนี่ก็คือรถที่เราขับมาบางเสล่ในครั้งนี้ Toyota Yaris แต่งแบบ Black Rose เป็นไงหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถแต่งแบบนี้ต้องผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงแต่งได้ยังไงมันไม่ได้ผู้หญิงมันไม่เข้ากับการแต่งรถแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงก็แต่งรถเยอะเหมือนกันนะอย่างอันนี้นะคะก็เป็น Toyota ที่เขาบอกว่าแต่งแบบสีชมพูตัดดำนะคะทุกคนรถบางทีนะคะก็คือการบ่งบอกตัวตนของเราเหมือนกันว่าเราอ่ะชอบอะไรเติมแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไม่อยากตั้งข้อจำกัดว่าใครควรจะแต่งรถใครไม่ควรจะแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอ่ะก็แต่งรถได้เหมือนกันอย่างคันนี้นะคะแต่งมาแบบว่าสีดำชมพูนะตอนขับมาเนี่ยอาถามแบงค์เด็กฝึกงานได้ค่ะอีบอมได้คนมองมองจริงเติมน้ำมันยังมองมันให้ความแบบเท่ดุดันแต่มีความแบบอ่อนหวานนมชมพูอยู่ข้างในด้วยความที่แบบมีตกแต่งมาเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าน่ารักดีถ้าเรามีรถนะเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยากแต่งรถเหมือนกันการที่แต่งรถเนี่ยมันก็คือเหมือนใส่ความชอบความเป็นตัวตนของเราซึ่งปกติแล้วว่าคนก็ใช้เวลากับรถยนต์อะบางทีมากกว่าบ้านนะเว้ยบนท้องถนนขับไปขับมาเนี่ยแทบจะเป็นบ้านหลังที่2 อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำไมรถที่เราใช้เวลากับมันเยอะมากๆในแต่ละวันอ่ะเราจะแต่งให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นตัวตนเราไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการแต่งรถที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้มีข้อจำกัดอันนี้ก็คือรถที่เราขับมาในครั้งนี้ถึงแม้มันจะดูเป็นเหมือนชุมชนใช่ปะแต่มันจะมีแอบซ่อนความเก๋ๆไว้อยู่อย่างแบบพวกร้านกาแฟนี่ร้านฟิล์มนะฮะร้านกล้องฟิล์มแล้วก็มีขนมไอติมแบบโฮมเมดด้วยโอเคตอนนี้เราก็ได้พี่ชื่ออะไรคะพี่เบนค่ะพี่เบนพี่เบนบอกว่าใครมาก็สามารถแบบว่ามาทำเวิร์กช็อปได้แต่วันค่ะอ๋อแต่ว่าบางอันก็จะมีเหมือนแบบอีเวนต์แบบว่าสำคัญสำคัญที่เราสามารถจองมาทำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทุกเดือนค่ะเราจะมีอีเวนต์ใหญ่พยายามจะจัดทุกเดือนนะคะให้มีอีเวนต์ใหญ่สำหรับการทำเวิร์กช็อปหรือโชว์งานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้า walk in เข้ามาเงี้ยค่ะแบบเหมือนเดินเข้ามาเงี้ยก็จะเป็นเหมือนพาริทัดปกติจะเป็นพาริทัดสุขสัปดาห์ก็สามารถมาถามพี่เขาได้ว่าเอ้ยเราให้พี่เขาสอนได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำวาดรูปตัวน้อยอันนี้หนูอยากได้รูปแบบครึ่งหนึ่งเป็นทะเลใช่ไหมคะข้างล่างเป็นใต้ทะเลแล้วก็มีวานอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเรืออยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเงาน้องหมาตัวเล็กๆขอเยอะเลยแล้วก็พอแล้วมาได้ค่ะเป็นคิดว่าเราควรที่จะวาดแบ็คกราวด์ก่อนแบ็คกราวด์ก่อนเหรอใช่ค่ะเพ้นลงไปเลยค่ะทับลงไปเลยยังไม่ต้องมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกปลาทีหลังใช่ค่ะโอเคมันจะง่ายเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหลบวัตถุที่เราจะตั้งวาดโอเคได้งั้นหนูผสมสีได้เลยค่ะผสมสีเลยเหรอมันล้ำไปเหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูศิลปะฝีมือทอยกัตโซ่กันทอยกัตโซ่ถ้ามีแต่ปิกัตโซ่เราต้องเริ่มจากการวัดก่อนโอเคอะไรมองอะไรลูกเทียบเทียบสเกลจานสีแบบผ่านมาหลายภาพแล้วใช่อันนี้เป็นจานสีส่วนตัวของเบนแต่ว่าเบนไม่เล่นค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยอ่ะมันมีพื้นที่แบบอย่างนี้ในใกล้ๆกรุงเทพด้วยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะให้เราแบบมาวาดงานศิลปะเราจะเริ่มวาดโลกของเราบนผืนแคนวาสนี้ She can look pretty shine like the city make him stop and stare และนี่ก็คือผลงานปิกัสโซปิกัสโซเลยเหรอแต่เมื่อ
ว่าเหมือนแวนโกะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวบนภาพนี้ก็คือมีพระจันทร์และเงาน้องหมามีเรือใบอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีวานเขาเรียกว่าวานบลูเวลส์แล้วก็มีปะการังแล้วก็มีดาวเหนือด้วย yeah. ความฝันในค่ำคืนกลางมหาสมุทรแอตแลนติก เย็นวันนี้นะคะเราก็จะมาพายซับบอร์ดกันพี่คะอุปกรณ์ค่ะขอบคุณค่ะไอ้หนูหนูนะไม่เห็นนี่ไหมไม่เห็นฝีมือนั้นเขาเรียกว่าจำได้ว่าตอนนั้นที่เคยพายซับที่สุพรรณบุรีร้องไห้พอตกซับบอร์ดกลางน้ำอย่าเพิ่งยืนข้าไม่เสร็จเลยไอ้หนูอย่าไอ้หนูภูเขาสองข้างภูเขาสองข้างเออแล้วก็พายเออค่อยๆไปแล้วอีหนูตัวพายไปได้ไงอ๋อเราไม่ได้พายว่ะอีหนูเขียนให้บอกได้ไหมชื่ออะไรไม่ได้เดี๋ยวเขียนให้พี่จะไปข้างนอกจะเขียนกับฟางอย่างเดียวเลยไปไกลๆไปไกลภาพที่เราคิดไว้ในยามเย็นนะคือเราเล่นซับแบบเท่ๆคนเดียวแล้วทำไมมันกลายมีลิงตัวน้อยเกาะเรือด้วยเนี่ยฮะฮะมีลิงตัวไหนมาเกาะซับบอร์ดพี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีเครื่องยนต์ติดท้ายซับพี่เพิ่มหนึ่งสองสามเรียกว่าลึกหนูเอ้ยโดนเด็กล็อกพี่เตรียมตัวแบบโอ้โหขาเหนือพื้นแล้วบอมดูดิเห็นนกปะน่ะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไปลุงไปโดดน้ำไปอาบน้ำไม่โดดแล้วลุงไม่เล่นแล้วหรอมันเย็นแล้วแหงไม่เล่นแล้วเนาะมันเย็นแล้วมันมืดแล้วมันอันตรายเดี๋ยวเราไปตกหมึกกันดีกว่าเฮ้ยได้ดีตกหมึกเนี่ยหน้าที่พักเลยเลยเฟี้ยวๆเลยเนี่ยเฮ้ยเออไปดิอาบน้ำไม่ชอบอาบน้ำอ่ะโอ้โหถ้าตกหมึกเขาก็ที่นี่นะคะในยามค่ำคืนกิจกรรมที่เขามีให้ก็คือการนอนตกหมึกโคตรชิลเป็นกิจกรรมที่รู้สึกชิลที่สุดในชีวิตที่เคยทำมานี่ใครจะคิดว่านี่คือท่าตกหมึกตากลมทะเลเงียบเงียบฟังเสียงคลื่นตกหมึกถ้าหนูตกหมึกได้ก็เป็นของหนูแล้วใช่ไหมคะไม่มีจ่ายตังค่าหมึกใช่ไหมคะแม่เห็นไหมตกได้ก็เป็นของเราเพราะเราเป็นคนหามาเองก็เลยถามพี่เขาตอบว่าถ้าหนูตกได้ใครเป็นคนทำพี่เขาบอกว่าบางลูกค้าบางคนอะตกได้จับมาซอยเลยจิ้มน้ำจิ้มกินเลยซาซิมิอ่ะเออบางลูกค้าอย่างนั้นเลยแล้วก็พี่เขาก็จะมีคงมีเขียงรอไว้ให้ขึ้นมาสับหัวเลยอย่างงี้แต่เราชอบมากเลยนะมันแบบบางคนก็แบบเอ้ยกลางคืนทำอะไรดีอยู่ริมทะเลนั่งชิลๆอ่ะบางคนก็เล่นกีตาร์กิจกรรมอันนึงก็คือนอนตกหมึกพ
ี่ไงอีบอมจำลองความฝันฉันทำไมถ้าฉันตอนแก่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ใช่ป่ะเอออ่ะฉันก็จะนั่งเงี้ยกลางค่ำกลางคืนก็เอาละปิ้งหมูกระทะกินริมทะเลดูไว้นะครับคุณผู้ชมดึกตกมึก ลูกค้าเข้ามาก็จะนั่งไปห้างอ่ะวันนี้จองไว้ใช่ไหมล่ะจัดการเองเลยในห้องนั้นอ่ะ301มาจากประเทศอะไรอ่ะ Where you come from Brazil been there ฉันเคยไปนะ Rio de Janeiro Carnival so good the girl is pretty นะ beautiful girl นี่มันใหญ่พลอยใช่จะเป็นใหญ่พลอยใหญ่พลอยขี้เกียจอ่ะเนาะบอมเนาะเนี่ยการจำลองเป็นคุณยายที่นักเดินทางเดินทางมาทั่วโลกแล้วก็ให้โลกมาเที่ยวบ้านเราสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียได้ขอหล่อๆกันหล่อๆพี่บุ้งพี่บุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและในค่ำคืนนี้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงไม่ถึงจริงครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหม้ออยู่ดีหมึกกระเด็นเต็มน้ำเลยฉันจะกินเจ้าให้คุ้มค่าที่สุดนะกินเจ้าตายตื่นเต้นไหมได้หมึกครั้งแรกตื่นเต้นแล้วก็สงสารน้องไปในเวลาเดียวกันเออและในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะลาจากแสงจันทร์ที่หลับไหลอยู่หลังก้อนเมฆสายลมที่พัดผ่านว้ายจะเล่นไหมไงล่ะบทยาวบทยาวเป็นไงล่ะนี่คือน้องฝึกงานของเราชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับมีความสามารถอะไรแรปเราจะมาเล่นหนึ่งบทเพลงแล้วก็จะให้แบงค์เนี่ยแรปสดคิดสดๆจะได้ไหมกับเพลงที่เราชอบที่สุดข้างกันของทรีแมนดาวเอาละละ1 2 3เธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลางคนทั้งเมืองอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉันอยากอยู่ข้างเธอตอนนั้นเคยไปรับไปส่งที่บ้านเธอและยังคิดถึงเธออยู่บ้างเลยและยังคงคิดถึงเธออยู่บ้างตอนนี้ฉันมีลูกเธอมาไปอยู่บ้านนะในความคิดมันก็คิดถึงเธออยู่มั่งนี้ทำอะไรอยู่และเธอคงจะคิดถึงกันในวันที่ฉันคงจะท้อแท้และคงไม่มีข้อแม้มานึกถึงในวันที่มืดมิดและอยู่กับคนสวยและผมมิดหมอนเป็นคิดว่าเดี๋ยวแล้วไหนพี่บอกไงว่าพี่จะเข้าแล้วก็ปล่อยยาเลยแล้วตอนแรกบอกสั้นๆแล้วก็มองอยู่นั่นน่ะโอ้โถดูดิทุกคนเด็กฝึกงานมันด่าผมแล้วถึงจะออกเดทละและตอนนี้คงบอกเสร็จเรื่องเราอดีตมันเคยผ่านมาและขอแค่ตื่นจากตอนที่หลับตาขอแค่กลับมาเชื่อไว้ในวันนี้สติของผมทุกอย่างจะกลับมาและต่อที่เธอยืนนั้นมีคนตกไหมคือข้าวเช้าของเราในเช้าวันนี้ข้าวต้มทะเลวันนี้เป็นวันที่แดดไม่ออกเลยทุกคนฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอากาศดีๆเหมาะแก่การนอนเดี๋ยวเย็นวันนี้นะคะเราต้องดิ่งกับกรุงเทพแล้วก็ไปทำงานต่อในบ่ายวันนี้เลยทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยนะที่เราแบบ
ขับมา2ชั่วโมงเราได้หนีความวุ่นวายมานอนตากลมทะเลเงี้ยมันเลิศนะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอย่างแบบอ่ะสั่งกาแฟกินชิลๆที่บ้านพักไปวาดภาพเพ้นท์อยู่รันเวิร์กช็อปไปเดินเล่นดูคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วพอตอนเย็นอาปั่นจักรยานดูวิวหรือจะพายซับบอร์ดก็ได้เล่นนงเล่นน้ำอยู่หน้าที่พักตกเย็นกินข้าวหมูกระทะไปต่อกันที่ตกหมึกเอ้ยวันไหนที่เหนื่อยๆที่นี่แหละบางเสร่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่หมายที่เราจะมาแบบเงียบๆต้องขอบคุณเจ้า Black Rose ที่มากับเราในวันนี้นอกจากที่ขับสมูทปลอดภัยแล้วก็ยังขับสนุกมากเพราะคันเล่นเขาเป็นแบบไฟฟ้าปรับความเร็วได้แถมความเร้าใจแบบสุดเพราะคันนี้เขาเปลี่ยนท่อมาเรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจอยากลองแต่งรถนะคะก็สามารถเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้ยาริสกับเราได้เลยไปก่อนแล้วกินข้าวต้มก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า